กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์ราคาถูกที่มีไว้เพื่อสำหรับบันทึกภาพความทรงจำแต่เมื่อคุณได้นำภาพที่บันทึกได้กลับมาย้อนดูให้คุณลองสังเกตในภาพถ่ายดีๆว่าอาจจะมีใบหน้าของแขกที่ไม่ได้รับเชิญเป็นคนที่คุณไม่เคยพบเจอในชีวิตเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนั้นอยู่ในภาพถ่ายของคุณด้วยภาพถ่ายนี้เป็นภาพในพิธีอุปสมบทสามเณรหมู่แต่ถ้าคุณลองสังเกตด้านหลังของกลุ่มสามเณรนั้นจะเห็นภาพของใครบางคนหลบอยู่ในความมืดไม่แน่ว่าอาจจะเป็นภาพของดวงวิญญาณที่มารอรับส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเองอันดับ9ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายจากสวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งไร้ผู้คนแต่ถ้าสังเกตดูดีๆทางด้านขวาของภาพจะมีใบหน้าหนึ่งหลบอยู่ด้านหลังต้นไม้ซึ่งเป็นภาพที่น่าขนลุกมากเลยทีเดียวอันดับ8ภาพนี้เป็นภาพของกลุ่มนักเรียนที่ได้รวมตัวกันถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ถ้าลองสังเกตดีๆด้านหลังของผู้หญิงแถวหน้าสุดของภาพจะมีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งติดเข้ามาในภาพนั้นด้วยอันดับ7ภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิง2คนได้ถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานแต่ถ้าลองดูให้ดีๆจะเห็นเงาล่างอันเลือนรางสีขาวซีดได้จับแขนของเธอซึ่งทำให้ดูขนลุกมากเลยทีเดียวภาพนี้นั้นเป็นภาพของกลุ่มพนักงานได้รวมตัวกันถ่ายรูปเป็นหมู่คณะแต่ถ้าลองสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่ามีใบหน้าปริศนาปรากฏอยู่ในภาพนั้นด้วยซึ่งทำให้ดูหน้าขนลุกเลยทีเดียวอันดับ5ภาพนี้นั้นถ่ายจากพิธีเผาศพเชิงตะกอนซึ่งถ้าลองสังเกตให้ดีๆจะมีเงาใบหน้าปริศนาปรากฏอยู่บนกองเพลิงนั้นด้วยอันดับ4ภาพนี้นั้นเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้ไปท่องเที่ยวณน้ำตกแต่ถ้าลองสังเกตดูในภาพจะเห็นว่ามีร่างปริศนาปรากฏอยู่บริเวณก้อนหินด้านหลังซึ่งดูน่ากลัวมากเลยทีเดียวอันดับ3ภาพนี้เป็นภาพของดาราสาวท่านหนึ่งถึงได้ไปถ่ายรูปฮันนีมูนกับแฟนหนุ่มแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีๆ
ด้านหลังของเธอจะมีเงาล่างหนึ่งปรากฏอยู่ในความมืดนั้นด้วยอันดับ2ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของกลุ่มเด็กนักเรียนได้รวมตัวกันถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นความทรงจำแต่ถ้าลองสังเกตให้ดีๆจะมีมือของบุคคลปริศนาซึ่งมีลักษณะดำคล้ำถ่ายติดเข้ามาในภาพนั้นด้วยอันดับหนึ่งภาพนี้นั้นเป็นภาพร่างอันเลือนลางร่างหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในสถานที่รกร้างซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ได้ไปไหนก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาพถ่ายติดวิญญาณคุณผู้ชมลองเอาภาพถ่ายของคุณมาสังเกตดูให้ดีๆไม่แน่อาจจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญติดเข้ามาในภาพถ่ายของคุณหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยพบเจอในชีวิตแต่เขานั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ด้วยความห่วงใยเขาอาจจะยังอยู่กับคุณก็เป็นได้ขอขอบคุณสำหรับการรับชม